ะรู้ไว้ก็ใช่ว่าพลิกประวัติศาสตร์เปิดโฉมหน้าที่แท้จริงของจักรพรรดิโรมันตอนที่2หากพูดถึงอารยธรรมโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีแน่นอนว่าจักรวรรดิโรมันเองก็เป็นหนึ่งในอารยธรรมที่ใหญ่ของโลกเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมหลายๆอย่างและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันแน่นอนว่าในจักรวรรดิโรมันที่มีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีนักปกครองยิ่งใหญ่เช่นกันเรามักจะเห็นจักรพรรดิโรมันผ่านตามาบ้างแล้วตามรูปปั้นในพิพิธภัณฑ์ศิลปะแต่เมื่อมองดูรูปปั้นเหล่านั้นคุณเคยสงสัยไหมว่าจริงๆแล้วโฉมหน้าที่แท้จริงของจักรพรรดิโรมันนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรและด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดทำให้ศิลปินชาวสวิตเซอร์แลนด์สามารถค้นหาโฉมหน้าของจักรพรรดิโรมันด้วยการใช้โปรแกรม AI และ Photoshop เข้ามาช่วยอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าโฉมหน้าของจักรพรรดิโรมันทั้ง20คนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยจักรพรรดิดีนูวาจักรพรรดิคอมโมดัสจักรพรรดิดีดีอุสยูริอานุสจักรพรรดิวาเลเรียนจักรพรรดิเวสปาเซียนจักรพรรดิอันโตนิอุสปิอุสจักรพรรดิแปตินัสจักรพรรดิมากรีนุสจักรพรรดิเซเวรุสอเล็กซานเดร์จักรพรรดิมักซิมินุสทราจักรพรรดิฮอสติเลียนจักรพรรดิกาเลดิอุสกอทิกุสจักรพรรดิทากิตุสจักรพรรดิคาลินัสจักรพรรดินูเมเลียนจักรพรรดิลูซิอัสเวลุสจักรพรรดิเซปติมิอุสเซเวลุสจักรพรรดิกอร์ดิอานุสที่2จักรพรรดิบาวินัสจักรพรรดิวอลูซิอานุสติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกับเราโดยกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างได้เลยค่ะ